ได้ข่าวว่าที่เนี่ยมีการประกวดแข่งขันวาดภาพศึกชิงเจ้ายุทธภพกันงั้นเหรอขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฝนขนาดนั้นแหละอยากจะบอกว่าอันเนี่ยนะเราจะต้องวาดภาพเกี่ยวกับอะไรนะเติมคำเติมคำที่ไหนกันเขาแข่งวาดภาพตามคำบอกหรอฮะเออใช่วาดภาพตามคำบอกเป็นแมปมาใหม่เราก็ไม่เคยเล่นซะด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะว่าทำไมเพื่อนคนนี้เขามีที่นั่งแปลกๆไม่เหมือนพวกเราเลยล่ะก็เขาเป็นคนที่ได้ที่หนึ่งมาตลอดนะพี่ฝนเขาได้ที่หนึ่งมาตลอดงั้นเหรอใช่แต่เดี๋ยวเราจะมาล้มแชมป์งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็วาดรูปไม่แพ้ใครเหมือนกันเราไปเริ่มแข่งขันวาดรูปกันเลยดีกว่าหัวข้อในวันนี้คือฉันเพิ่งเห็นสีชมพูฉันเพิ่งเห็นจุดนี่คืออะไรพี่ฝนก็นี่ไงฉันเพิ่งเห็นอะไรบ้างที่เป็นสีชมพูอ๋ออะไรก็ได้ที่เป็นสีชมพูใช่เปล่าถูกต้องแล้ววาดอะไรก็ได้ที่เป็นสีชมพูนี่เดี๋ยวให้เพื่อนทายดีกว่าตอนนี้มีสีชมพูสิ่งเดียวเลยที่ตัวเองนึกออกอะไรคือสีชมพูสิ่งเดียวที่พี่ฝนนึกออกกันเนี่ยก็นี่ไงเดี๋ยวให้เพื่อนทายเพื่อนจะทายได้ไหมเพื่อนทายได้แน่นอนรับรองได้เลยสีชมพูนั้นต้องฟันหล่อด้วยเปล่าฟันหล่อหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวก่อนเน่ตอนนี้มีผมแล้วก็มีใบหน้าแล้วทำไมพี่ฝนวาดเร็วแท้ฮะวาดเก่งขนาดนั้นเลยเหรอใช่ฝึกวาดเป็นประจำทุกวันที่บ้านเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูของพี่เอกวาดกันบ้างดีกว่าทุกคนเป็นไงบ้างอะสีชมพูนี่ไงสีชมพูฮะนั่นใครกันงั้นเหรอนั่นแหละเดี๋ยวให้เพื่อนทายให้เพื่อนทายงั้นเหรอนี่เดี๋ยวให้เพื่อนทายเลยพี่ฝนคิดว่าเพื่อนทายไม่ถูกแน่นอนทำไมทายไม่ถูกเพื่อนทายไม่ถูกหรอกันเนี่ยทำไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสีชมพูคนนี้คือใครโหเพื่อนต้องรู้แล้วแบบนี้เพื่อนต้องรู้แล้วนี่เพื่อนไม่รู้แน่นอนจริงอ่ะจริงแต่ว่าอันเนี้ยที่พี่ฝนกำลังจะวาดอยู่เนี่ยเพื่อนรู้แน่นอนเพื่อนคงรู้แล้วแหละฉันยังรู้เลยเดี๋ยวก่อนต่อไปฉันจะต้องวาดนี่เลยฉันเพิ่งมองเห็นเมื่อกี้นี้ฉันเพิ่งเห็นสีชมพูอะไรของพี่ฝนนี่ไงนี่ไงเขาเรียกว่าหูฟังหูฟังเนี่ยนะถูกต้องล่ะมือจริงด้วยฮะหูฟังสีชมพูจริงด้วยหูฟังเป็นสีชมพูและที่สำคัญนะเนี่ยพี่ฝนวาดแบบอย่างเหมือนสวยมากล่ะคือว่าที่พี่เอกวาดเนี่ยไม่มีส่วนไหนสีชมพูงั้นชมพูทั้งหมดเลยแล้วกันนะชมพูทั้งหมดเลยงั้นเหรอก็ของพี่เอกตัวสีเขียวนี่ฮะตกลงนี่วาดใครอ่ะวาดตัวเองวาดตัวเองอ่ะเหรอนี่เดี๋ยวระบายสีกางเกงสีชมพูเลยนี่นี่นี่แบบนี้พี่ฝนก็วาดได้เหมือนกันอยากจะบอกว่าตอนนี้อย่างสวยเลยขอบอกจริงเปล่าจริงจริงมากเลยนี่มีดวงตาเป่งประกายกุ้งกิ้งกิ้งของแก้วแล้วด้วยพี่เอกน่าจะไม่ติดนะรอบเนี้ยทำไมอ่ะดูแล้วพี่ฝนเขาน่าจะได้อ่ะได้อะไรเป็นฝ่ายชนะงั้นเหรออย่างน้อยพี่ฝนต้องติด1ใน3แน่นอนฉันว่าอ้าวนี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าเขามีการแข่งขันประกวดด้วยงั้นเหรอก็เป็นคนบอกเองนี่นะว่าเขาประกวดแข่งขันกันอยู่งั้นเดี๋ยวพี่ฝนวาดต่อก็แล้วกันนี่เรียบร้อยแล้วคือว่าเดี๋ยวพี่เอกยังระบายรองเท้าไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนนะระบายรองเท้าอยู่งั้นเหรอนี่ไงระบายสีรองเท้าอ๋อเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยใช่เปล่าชมพูหมดเลยชมพูอ่อนชมพูเข้มเดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงนาฬิกาติ๊กต็อกเขากำลังบอกหมดเวลาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเหรอเราต้องโหวตแล้วนะทุกคนอันนี้น่ารักจังอ่ะใครวาดฉันมันเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่ฝนเติมคำลงไปฉันเพิ่งเห็นแมวสีชมพูฮะเพิ่งเห็นฉันที่กลายเป็นสีชมพูงั้นเหรอนี่ไงอันนี้อันต่อไปเดี๋ยวให้เพื่อนเติมคำตอบรับรองได้เลยว่าเพื่อนตอบไม่ถูกแน่นอนจะตอบไม่ถูกอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยใช่ตอบไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยยากมากโอ้โหอันนี้พี่เอกรู้อันนี้พี่ฝนก็รู้อันนี้ต้องเป็นอะไรนะชุดใช่ชุดเดรสสีชมพูเขาเรียกชุดเดรสงั้นเหรอพี่ฝนใช่แล้วมีกระโปรงแล้วก็มีเสื้อติดกันฮะอันนี้ดอกไม้ดอกไม้สีชมพูใช่แล้วถูกต้องเลยโอ้โหวาดสวยจะมาเดี๋ยวให้คะแนนเต็มๆเลยนะแบบเนี้ยต่อไปอันนี้รู้อะไรพี่ฝนอันนี้คือโบเฮ้ยโบจริงๆด้วยแฮะเห็นมากบอกแล้วอันนี้รู้ต่อไปอันนี้เรียกว่าลูกปองลูกปองเหรอใช่แล้วลูกปองสีชมพูเฮ้ยวาดมาอย่างน่ารักเลยเพื่อนวาดเก่งชะมัดเดี๋ยวให้คะแนนก่อนทำไมเราวาดไม่ได้แบบนี้เนี่ยอันนี้ว้ามีฟามิงโก้ด้วยแฮนี่ฟามิงโก้งั้นเหรอใช่แล้วน่ารักจังเลยฟามิงโก้สีชมพูนี่เลยอย่างเท่นี่คืออะไรนี่ไงเดี๋ยวก่อน
อันนี้คืออะไรสีชมพูทั้งตัวเลยเห็นเปล่านี่คือใครนี่คือพี่เอกเองพี่เอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสีชมพูก็ตัวพี่เอกมีแต่สีเขียวเพราะนั้นว่าเป็นสีชมพูอ๋ออันเดียวอันเดียวก่อนโอ้โหติดกับเขาด้วยยังอุตส่าห์ติดที่3เห็นหรือเปล่าโอ้โหเท่ชะมัดเลยเดี๋ยวเราได้ที่2งั้นเหรอโอ้โหดอกไม้ได้ที่1ไงโอ้สุดยอดไปเลยเดี๋ยววิ่งเข้าไปดูก่อนนี่ไงเพื่อนคนนี้เขาวาดอย่างเท่เลยอ่ะแต่ว่าพี่เอกตัวสีชมพูติดด้วยนะโอ้สุดยอดไปเลยแมปนี้นะเป็นแมปทายอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทายคำจากภาพวาดอ่ะเขาเรียกว่าเติมภาพวาดลงในคำเอ๊ะยังไงพูดแล้วก็งงเดี๋ยวก่อนนี่อ่านต่อไปเมื่อฉันร่ำรวยฉันจะซื้ออะไรโอ้โหหลายอย่างเลยนึกไม่ออกอ่ะหลายอย่างมากเลยที่อยากจะได้เมื่อฉันร่ำรวยสิ่งแรกเลยที่ฉันจะซื้อความจริงแล้วนะคิดในใจนะซื้อของกินก่อนฮะซื้อของกินก่อนเหรอ ใช่หาอะไรกินให้อิ่มก่อนพอหาอะไรกินอิ่มแล้วปุ๊บนะค่อยไปซื้ออย่างอื่นแล้วพี่หวนจะซื้อสนามหญ้ามาทำไมอ่ะก็นี่งากำลังวาดอยู่เดี๋ยวให้เพื่อนทายว่าพี่หวนซื้ออะไรบ้างซื้ออะไรมั่งอ่ะเดี๋ยวให้ทายไงโอ้โหสำหรับพี่เอกนี่เลยซื้ออะไรน่ะพยายามวาดให้เป็นรถอยู่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนโอ้นี่วาดรถงั้นเหรอนี่รถรถสปอร์ตแน่นอนใช่แล้วต้องเป็นรถสปอร์ตแน่นอนรถสปอร์ตจะต้องวิ่งเร็วมากๆแล้วสีเขียวสะท้อนแสงแบบนี้มองเห็นแน่นอนมาแต่ไกลใช่แล้วเดี๋ยววาดยังไงเนี่ยรถเนี่ยก็นี่แหละรถปัญหาคือรถไม่มีหลังคาเดี๋ยวหาหลังคาก่อนต้องเติมสีลงไปเน่พี่ฝนมาแล้วพี่ฝนว่าอะไรไอติมเหรอไม่ใช่ไอติมเน่ให้ถ่ายฉันก็กำลังเดาอยู่นะเหมือนจะเป็นโรงนะโรงงานที่ไหนที่ปุ๊กปิ๊กบ้านฉันเองนี่บ้านเหรอเนี่ยใช่บ้านฉันเองบ้านฉันแล้วก็มีต้นไม้โอ้โหพี่ฝนมีต้นไม้เหรอใช่เป็นต้นมะขามต้นมะขามด้วยเนี่ยนะต้นมะขามต้นใหญ่ๆเลยนี่รถเป็นรถยังเนี่ยรถอะไรรถสปอร์ตเหรอพยายามให้เป็นรถสปอร์ตอยู่แต่ก็ไม่รู้จะเป็นรถสปอร์ตไหมอ่ะอ๋อพี่เอกวาดรถแล้วพี่หวนนึกออกแล้วว่าพี่หวนจะวาดอะไรต่อวาดอะไรอ่ะสิ่งที่อยากได้ลำดับต่อไปนอกจากอันนี้ของกินแล้วก็บ้านแล้วอันต่อไปนี่เลยอะไรอ่ะให้ถ่ายหมวกหมวกที่ไหน เดี๋ยวก่อนนี่มีล้อด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนดิพี่ฝนวาดทุกอย่างอย่างนั้นได้ไงอ่ะเอาทำไมอ่ะเอาวาดทุกอย่างแล้วพี่เอกทำไงอ่ะวาดทุกอย่างไม่ได้เหรอก็พี่เอกเพิ่งจะวาดได้แค่รถอย่างเดียวเลยเอาจริงเหรอจริงๆก็อยากได้อย่างอื่นนะใช่พี่ฝนก็อยากได้อันนี้อากาศบริสุทธิ์ด้วยอากาศบริสุทธิ์เราต้องปลูกต้นไม้เยอะๆอันนี้ไงพี่ฝนก็ปลูกต้นไม้แถมมีนี่ด้วยบ่อน้ำอ๋อบ่อลูกออสเหรอไม่ใช่บ่อน้ำบ่อน้ำเนี่ยกบชอบลงไปอยู่นะบ่อน้ำบ่อปลาบ่อปลาเลยเหรอใช่เดี๋ยวมีปลาว่ายในน้ำด้วยนี่นั่นปลาอะไรอ่ะปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงสีชมพูเนี่ยนะพี่ฝน น่ารักจังยังว่าไม่เรียบร้อยเนี่ยต้องมีทางเดินสนามหญ้ามีดอกไม้อยากได้เยอะไปหมดเหรอเดี๋ยววาดกี่อย่างกันนี่อันนี้คือทางเดินมาบ่อน้ำนะเดินมาเดี๋ยวมีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะศาลานั่งที่บ่อน้ำจะวาดศาลาด้วยเหรอเดี๋ยววาดก้อนเมฆก่อนวาดก้อนเมฆก้อนเมฆนะมันสีขาวแล้วท้องฟ้านะมันสีฟ้าไม่ทันแล้วเดี๋ยววาดพระอาทิตย์ด้วยแล้วทำไมวาดก้อนเมฆเป็นสีฟ้าแล้วท้องฟ้าเป็นสีขาวมันวาดไม่ทันไม่เป็นไรเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้มีหลายอย่างเลยนะทุกคนเดี๋ยวพระอาทิตย์ด้วยเนี่ยนะใช่พระอาทิตย์ยิ้มนี่สบายใจเรียบร้อยหมดเวลาวาดจนหมดเวลาเลยหรอใช่หมดเวลาเลยนี่ไม่ต่างกันเลยเพื่อนเขาก็กำลังจะบอกเราเมื่อฉันร่ำรวยเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเขาจะต้องได้บ้านเขาจะวาดบ้านใช่เขาวาดบ้านนี่คนนี้รู้เออคนนี้อยากได้รถก็ต้องรถอยู่แล้วแบบนี้อันนี้รถสีเขียวรถพี่เอกแน่นอนใช่แล้วรถสปอร์ต2ล้อเห็นป่ะรถสปอร์ตมี2ล้อขับยังไงก็มี2ล้อเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมพวกเราจะต้องวาดรูปรถที่มันเป็น2ล้อทุกครั้งเลยก็เพราะวาด4ล้อไม่ได้เดี๋ยวโอ้นี่คนนี้เพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเมื่อฉันร่ำรวยเขาจะซื้อเกาะเอาเหรอพี่เอกนึกว่าแปลงแครอทไม่ใช่อันนี้คือเกาะเอานั่งเกาะเหรออ้านี่ลูกกระเป๋าอ้าวไม่ใช่แม่กุญแจเหรอเนี่ยไม่ใช่อันนี้คือกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าอ๋อนี่กระเป๋าเหรอใช่ถูกต้องอันนี้กระเป๋าสีทองด้วยสวยมากเลยโอ้พี่เอกมองเป็นแม่กุญแจตอนแรกอะเอาละโอ้โหเห็นมั้ยพี่บอลเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าวาดเยอะโถเอ้ยรถสีเขียวของพี่เอกไม่ติดเลยเหรอเนี่ย
โอ้โหเดี๋ยวๆชนะแล้วเหรอเนี่ยหน้าอิจฉาพี่ฝนชนะได้ไงอ่ะฮะสุดยอดไปเลยเดี๋ยวๆไปดูภาพอ้าวภาพไปทางไหนอ่ะอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้เข้ามาเล่นไม่เคยเข้ามาเล่นนี่อ๋ออยู่ฝั่งนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยพวกเราอุตส่าห์วาดชนะพี่เอกได้ด้วยมาต่อไปอันนี้คืออะไรฮะพิซซ่าถาดใหญ่ไงฉันต้องการพิซซ่าขนาดใหญ่ใส่อะไรเป็นพิเศษพี่ฝนใส่อันนี้ดีกว่าใส่อะไรอ่ะใส่ชีสเพราะพี่เอกใส่สับปะรดใส่สับปะรดเหรอเพราะพี่เอกกินชอบกินหน้าฮาวาเอียนน่ะพี่ฝนกินได้ทุกอย่างอ่ะแต่เพิ่มชีสเพิ่มชีสเหรอใช่แล้วก็มีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะแฮมแฮมเหรอใช่น่ะมีแฮมด้วยนั่นมันเปปเปอโรนี่ไม่รู้ เดี๋ยวก่อนแล้วก็อันนี้มีผักอ๋อใส่ผักด้วยเหรอใช่ต้องใส่ผักด้วยอ๋อพิซซ่านี่เขาก็จะใส่อะไรนะบล็อกเคอรี่ใช่เหรอปกติที่พี่เอกเห็นก็จะเป็นบล็อกเคอรี่กับพริกหยวกพริกหยวกอ๋อพริกหยวกสีแดงแล้วก็สีเขียวใช่พริกหยวกสีแดงกับสีเขียวมาปะรวมกันแล้วไหนพี่เอกวาดถึงไหนแล้วตอนแรกวาดอย่างนั้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวระบายทับใหม่ก่อนระบายทับใหม่อ่ะเอาก็อยากได้พิซซ่าถาดใหญ่อ๋อเขามีเลเยอร์แบบนี้ด้วยเหรอเอามีไม่ได้ใช้เหรอไม่ได้ใช้วาดอย่างเดียวเลยไม่รู้เรื่องโถเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ลืมสังเกตโอ้เขามีเลเยอร์อันนี้ด้วยเหรอเนี่ยมีอ๋อดีจังเลยเอาล่ะพี่ฝนกำลังจะวาดอันนี้ต่อขอบชีตไม่ต้องวาดแล้วก็ได้ที่ลาดอยู่ตรงนั้นมันก็ขอบชีตอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าให้วาดเพิ่มเป็นพิเศษไงเพิ่มอะไรเป็นพิเศษขอบชีตไงแล้วทำไมขอบชีตสีดำอ่ะขอบชีสไม่ใช่สีดำหมอนี่ตัดเส้นไงอ๋อต้องตัดเส้นด้วยหรอใช่ต้องตัดเส้นด้วยพวกเป๊กนายไม่พูดอะไรมั่งเหรอว่าฉันวาดสวยหรือเปล่าฉันว่าไม่ต้องพูดแล้วหมดเวลาหมดเวลาแล้วเหรอนั่นเขาบอกว่าพิซซ่าขอบชีสมั้งงานนี้เปล่าเห็นไหมบอกแล้วเพื่อนส่วนใหญ่เขาจะต้องไอ้นี่ต้องมีพิซซ่าขนาดใหญ่บวกเพิ่มพิเศษเป็นชีสแล้วทำไมอ๋อนี่ชีสอย่างนี้เลยเหรอเห็นไหมบอกแล้วอ๋อทำไมต้องเป็นชีสด้วยอ่ะความคิดเหมือนกันไงแสดงว่าพวกนี้ชอบกินชีสอะดีก็อร่อยดีนะแต่กินมากๆไม่ดีทุกคนแล้วถ้าเป็นพิซซ่าถาดใหญ่แบบของพี่เอกได้ไหมเพิ่มสับปะรดกับผักเนี่ยเพิ่มผักเข้าไปเหรอนี่ไงมีแฮมแล้วก็มีเห็ดด้วยเห็นป่ะอ๋อก็น่าอร่อยดีนะวันนี้จินตนาการของพวกเรานี่วาดภาพเติมคำตอบลงไปใช่ไหมใช่แล้วยังเก่งเห็นป่าวเก่งมากเลยล่ะขอบอกเดี๋ยวก่อนอ๋อเขากำลังจะโหวตผู้ชนะแล้วนี่นะใครเป็นผู้ชนะกันนะเดี๋ยวให้คะแนนเพื่อนคนนี้ก่อนนี่เขาวาดชีสเป็นเลเยอร์มาเป็นชั้นๆเลยน่ากินอันนี้ชีสเหรอพี่ฝนใช่เป็นชีสไงเป็นชีสที่เป็นก้อนๆ อ๋อนี่เป็นชีสอีกแบบนึงฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยมันดูในการ์ตูนไงอ๋อนั่นไงพี่ฝนได้ที่3แล้วชีสอันนั้นก็ชนะไปเฉยเลยว่าสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงวันนี้ฝึกแข่งการชิงเจ้ายุทธภพการวาดรูปเติมคำตอบลงไปพี่ฝนก็เป็นผู้ชนะเหมือนเดิมโอ้แต่พี่เอกไม่ชนะเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาแข่งกันใหม่สำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย